องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะคุณสวิทย์จากที่เราทราบกันว่าจอที่ใช้สัมผัสโต้ตอบกับคนได้เนี่ยปัจจุบันราคาเนี่ยสูงมากๆเลยแต่ว่าปรากฏว่าน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นโต๊ะอัจฉริยะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เจ๋งมากเลยนะคะไปติดตามกันเลยจากคุณชุชนะตันตยานนท์ค่ะจากโต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมดาที่ใช้เขียนงานหรือนั่งประชุมถูกดัดแปลงโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กลายเป็นโต๊ะทัชสกรีนอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลกับสมาร์ทโฟนได้ในชื่อสมาร์ทเทเบิลทีมวิจัยบอกว่าสมาร์ทเทเบิลเป็นโต๊ะทัชสกรีนต้นทุนต่ำคุณภาพสูงเพียงมือสัมผัสก็สั่งการเชื่อมต่อและเรียกข้อมูลต่างๆจากคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏบนโต๊ะได้ทีมวิจัยได้นำเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาปรับใช้โดยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จะส่งผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์สะท้อนภาพขึ้นบนโต๊ะที่พัฒนาโดยใช้แผ่นกระจกและอะคริลิกซ้อนทับกันส่วนระบบทัชสกรีนใช้เครื่องไคเนกต์เป็นอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของมือซึ่งจะทำหน้าที่สำคัญให้โต๊ะกลายเป็นจอทัชสกรีนได้อย่างสมบูรณ์อย่างแรกก่อนครับตัวจับมือเราจะใช้เป็นกล้องวัดระยะครับเขาเรียกว่า IR camera ครับก็จะกำหนดระยะไว้ครับว่าตรงผิวโต๊ะเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าเราเอามือลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงระยะที่มันกำหนดแล้วเนี่ยมันจะทำการทัชทันทีครับการใช้งานเรียกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นั้นเพียงแตะที่สัญลักษณ์แล้วเลื่อนเปิดฝ่ายข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอทันทีทั้งไฟล์รูปภาพต่างๆหรือแม้แต่วิดีโอเคลื่อนไหวก็สามารถเปิดชมได้ด้วยสมาร์ทเทเบิลสมาร์ทเทเบิลยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งสามารถส่งรูปภาพไฟล์ข้อมูลไฟล์วิดีโอถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพียงเปิดระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันแล้ววางสมาร์ทโฟนลงบนสัญลักษณ์โทรศัพท์เท่านี้ก็เริ่มใช้งานดูภาพถ่ายภาพวิดีโอหรือจะส่งข้อมูลให้กันก็สามารถทำได้โดยใช้มือเลื่อนส่งรูปก็จะส่งต่อไปอีกเครื่องได้อย่างรวดเร็วนวัตกรรมนี้ต่อยอดใช้ติดผนังอาคารเมนูร้านอาหารหรือพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องเตรียมอุปกรณ์มาต้องเชื่อมสายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรามีโต๊ะอะไรเงี้ยทำเป็นโต๊ะใหญ่ครับคนก็มาปุ๊บแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือวางเขาเตรียมไฟล์มาแล้ววางโทรศัพท์มือถือกดเชื่อมต่อปุ๊บจะพรีเซนต์อะไรก็สามารถทำได้เลยครับสมาร์ทเทเบิลจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ล้ำสมัยมีราคาถูกแต่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าสินค้าต่างประเทศที่มีราคาสูงชุชนะตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน